ผลักดันเป็นคนหยิบยื่นโอกาสและความสำเร็จให้กับดาราหลายต่อหลายคนคิวนี่ยิ่งกว่าณเดชน์อีกนะคะคนในความทักษะในความสามารถนอกเหนือจากการมีแววตาที่เห็นแล้วว่าคนนี้ล่ะใช่คนนี้ล่ะจะหยิบมาปั้นยังมีร้านส้มตำอีก 40-50 สาขามีนาเป็นของตัวเองคือจะบอกว่าณเดชน์รวยคนนี้น่าจะรวยกว่าณเดชน์อีกอะค่ะปลุกปั้นคนดังมาแล้วทั่วทั้งวงการไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรค่ะคุณก็ต้องมาสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวนะคะขอโชว์ชุดก่อนเมื่อกี้เลยโอ้โหโอ้โหนิดนึงครับน้องแม่นิดนึงครับโอ้โหนกยุงลำแพนมาเลยนะคะครับเป็นขนนกยุงที่ร่วงแล้วครับร่วงแล้วนะไม่ได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับนกยุงโอเคแล้วแมลงทับมาด้วยอีกแมลงทับก็ปีกแมลงทับที่ร่วงแล้วร่วงแล้วนะคะก็ไปเก็บเอาแถวนานี่แหละค่ะน้องแม่ตายตายตายเชิญนั่งค่ะครับขอบคุณน้องแม่เอกลักษณ์ก็ยังมีกระเป๋ามานะคะใช่สีเข้ากับเสื้อไหมครับน้องแม่แสดงว่าก็ต้องมีรอไว้ทุกสีเดี๋ยวน้องแม่รู้ว่าในกระเป๋าเป็นอะไรคะหนูคิดว่าเป็นหมอนค่ะพี่จริงๆด้วยอ่ะพี่นึกว่าพี่รู้ว่าน้องแม่ไม่มีหมอนให้พี่เออิงค่ะพี่เอค่ะไอ้กระเป๋าที่พี่หิ้วกันอยู่ทุกวันคือหมอนเนี่ยเหรอฮะทรงไม่สวยค่ะน้องแม่ถ้าไม่ใส่ทรงไว้ใช่ครับน้องแม่ถ้าอย่างนั้นทรงมันจะไม่สวยฮะแล้วพี่เอถือกระเป๋าไว้ทำไมของเขิงไม่ใส่อ่ะของอยู่ใต้หมอนอีกทีนึงค่ะน้องแม่ค่ะเพื่อให้มีทรงไว้อย่างนี้ใช่น้องแม่ฮะพี่เอคะคือพี่เอต้องหันหน้ามาทางหนูป่ะคะเออน้องแม่ครับพอดีตอนนี้คอมันเอียงนิดนึงฮะฮะสวยมุมนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวนะสัมภาษณ์คนมาเยอะมากไม่เคยมีใครบอกว่าขอหันด้านนี้เพราะสวยมุมนี้ใช่ครับน้องแม่เพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับน้องแม่แล้วพี่เอคือพี่ก็รู้ว่าน้องแม่ต้องจัดหน้ารอกล้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีที่สุดพี่เอก็ต้องแบบรอกล้องตัวเองเพื่อให้หน้าตัวเองดูดีที่สุดฮะแล้วถ้าสมมติพี่เอมานั่งด้านนี้จะดีกว่าไหมเออถ้านั่งด้านนี้ไม่ใช่ตำแหน่งพิธีกรไม่เป็นไรหนูให้พี่ได้พี่ได้เลยครับน้องแม่โอเคครับน่ารักมากครับวันนี้ได้ตอบหมดทุกคำถามเลยครับที่พี่กาแมถามโอเคมั้ยมุมนี้นะโอเคครับกล้องรับมาทางนี้แล้วพี่หันมาทางมุมนี้ถูกป่ะโอ๊ยใช่ใช่ไหมถูกต้องครับน้องแม่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องเปลี่ยนที่เพราะว่าแขกรับเชิญบอกว่ามุมหน้าด้านนี้สวยกว่าน้องแม่ครับพี่เอรู้สึกดีใจมากเลยครับเหมือนมั่นใจในตัวเองขึ้นเยอะมากเลยน้องแม่เหมือนกับว่าไม่โดนเหยียบเท้าไว้อะค่ะเมื่อกี้โอเคนะคุณผู้ชมวันนี้เราเจอกันด้านนี้นะนิดนึงนะเออมุมสวยซ้ายคือจะบอกเลยว่าแล้วพี่เอถือกระเป๋าอย่างนี้ตลอดเหรอกอดค่ะน้องแม่หมอนค่ะน้องแม่ไม่ได้กระเป๋าอันนี้เป็นหมอนโอเคมันต้องไปกับพี่ตลอดเนาะกระเป๋าอะอย่างนั้นพี่หายใจไม่ค่อยออกแล้วพี่ไม่มั่นใจในตัวเองครับน้องแม่อ๋อคือเหล่านี้คือต้องครบองค์ใช่น้องแม่ดูสินุ่มจะตายแล้วก็มีความสุขด้วยอบอุ่นกระเป๋าฉันใครอย่าเอาไปโอเคเอาพี่หนูเข้าใจน้องแม่อนุญาตนะครับอนุญาตเออเปลี่ยนที่มาขนาดนี้พี่อยากทำอะไรก็ได้เหรอคะพี่คือจะบอกเลยว่าคิวพี่เอกว่าจะได้ยิ่งกว่าณเดชน์อีกนะคะคุณคิวทองมากทุกวันนี้พี่ต้องดูแลเด็กๆน้องๆทั้งหมดกี่ชีวิตคะเป็นหลายสิบชีวิตเลยครับที่ทั้งที่เขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านพี่เอซึ่งกำลังเหมือนกับจะเดินเติบโตเพื่อจะก้าวไปสู่จุดหนึ่งในวงการบันเทิงเหมือนที่ณเดชน์เคยอยู่บ้านใช่ใช่ห้องที่ณเดชน์เคยอยู่ห้องที่ทุกคนเคยอยู่ตอนนี้ก็มีคนอยู่เต็มหมดทุกคนซึ่งเพียงแค่เราไม่บอกว่าเป็นใครแล้วก็ยังไม่ปล่อยออกมาเรารอให้แบบว่าเหมือนกล้วยอะครับถ้ามันไม่แก่เต็มที่แล้วตัดมาแล้วเอามาบ่มมันก็สุกมันก็ไม่หวานใช่ไหมครับเด็กก็เหมือนกันถ้าพี่เอเอามาออกตอนนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนช้ำอ่ะพี่ขอเก็บไว้ก่อนให้เขาเก่งทุกๆด้านเนี่ยให้มันรอจนกว่ามันจะสุกกว่าจะมันหอมหวานแล้วปล่อยออกมาเต็มที่ปล่อยออกมาเต็มที่ต้องหน้าแบบไหนหุ่นแบบไหนพี่เอจะรู้สึกตั้งแต่วินาทีแรกเลยว่าเหมือน love at first sight ที่แบบเป๊ะคนนี้ใช่พี่เอชอบดูแววตาคนนะครับถ้าแววตาคนมันเหมือนกับว่ารู้สึกว่าให้เราได้รู้สึกว่ามันจะมีซิกเซนต์อย่างนึงที่บอกเวลามองแววตาว่าคนคนนี้อ่ะถ้าเราเอาไปให้ใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับเห็นแล้วก็ต้องรู้สึกรักผู้ชายคนนี้อ๋อเหรออย่างเช่นพี่เอเจอน้องณเดชน์เป็นต้นตอนนั้นณเดชน์อยู่แค่ม.3 เองนะครับพี่เอก็แบบเพื่อนพี่เอก็แบบเหมือนกับบอกว่ามาดูไหมช่วงนี้แบบไม่มีใครเลยเราก็แบบจะหาคนใหม่ขึ้นมาทำงานอ่ะ
พี่เอกก็บอกว่าไปไหนดีอะโรงเรียนที่โน่นโรงเรียนไทยเราก็รู้จักหมดแล้วก็เลยไปโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนแบบ2ภาษาของที่ขอนแก่นชื่อขอนแก่นวิเทศคือช่วงที่ไปเนี่ยแบบเป็นช่วงโรงเรียนยังไม่เปิดประตูให้เด็กออกนอกโรงเรียนอ๋อยังไม่เลิกใช่ยังไม่เลิกพี่เอกก็ปีนกำแพงเลยด้วยความซ่ามากตอนนั้นคือโดยปกติพี่จะรอเด็กออกแล้วพี่รออยู่หน้าประตูแล้วดูเด็กที่ไหลออกมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับน้องแม่วันนั้นประตูยังไม่เปิดวันนั้นประตูยังไม่เปิดแล้วเราเป็นคนไฮเปอร์ที่แบบยืนหน้านานไม่ได้ยืนเพราะมันร้อนมากมันร้อนมากฉันปีนดีกว่าอย่างน้อยก็ปีนเข้าไปแล้วเจอณเดชที่นั่นณเดชวิ่งเตะฟุตบอลอยู่อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปเลยบุกเข้าไปเลยแล้วบอกอุ๊ยคนนี้ใช่เลยอ่ะคือมันเหมือนดวงอ่ะโรงเรียนเด็กเป็นไม่รู้กี่ร้อยใช่ป่ะครับทำไมเด็กคนนี้เขาก็ไม่ได้แบบว่าเดินมาหาเราแต่เดินผ่านแล้วเราก็เข้าไปคุยเลยเขาก็บอกว่าผมคงไม่กล้าคุยไอ้พี่อะครับไปคุยกับแม่ซึ่งแบบเราก็ได้มีโอกาสแบบว่าไปบ้านน้องเวียครับตอนนั้นซึ่งอยู่ที่ขอนแก่นตอนนั้นน้องเวียเริ่มเข้าวงการแล้วบังเอิญบ้านน้าเด็กกับบ้านเวียอยู่หมู่บ้านเขาไทยเป็นหมู่บ้านใกล้กันพี่ก็เลยใช้แม่น้องเวียเลยค่ะอ๋อช่วยเป็นสะพานใช่คุณแม่ช่วยการันตีเอหน่อยสิแม่ครับว่าเราไม่ได้มาหลอกนะใช่แล้วผู้หญิงล่ะพี่เอกคนไหนที่ดูแล้วมันรู้สึกว่าคนนี้แหละผู้หญิงนี่คือเราต้องมีรู้สึกความน่าเอ็นดูเหมือนล่าสุดที่เราไปเจอน้องเดียนาที่เป็นนางเอกใหม่ของช่อง3นะครับเราก็เจอตอนนั้นน้องมาสอบที่ธรรมศาสตร์แล้วน้องก็นั่งทานข้าวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้เหมือนเขามีเสน่ห์อ่ะตาเขาแววตาเนี่ยครับแล้วก็รูปหน้าเขาหน้าผากอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จมูกเลยเนี่ยพี่เอว่าเวลาพี่เอทำผู้หญิงอ่ะพี่เอก็จะรู้สึกว่ามันจะยากตรงที่ตัวเราอ่ะเวลาเราทำผู้ชายอ่ะเราใช้ตัวเราเป็นตัววัดนะเราใช้ตัวเราเป็นตัววัดว่าคนคนนี้คือเป็นสิ่งที่เราชอบประมาณนั้นแต่คือถ้าฉันชอบแล้วก็ใช่คนอื่นก็น่าจะใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะทำเหมือนกับว่าตัวเราจะเป็นแบบเขาเองไงเนี่ยซึ่งตัวเราเป็นแบบเขาเองก็คือคนก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนี่เนี่ยอ๋อเข้าใจถ้าเป็นผู้หญิงจะยากกว่าหน่อยใช่เป็นผู้ชายก็เหมือนอาหารที่ทำเสิร์ฟให้คนบริโภคแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เปรียบกับทำเพื่อตัวเองอ่ะอะไรประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องขอคำปรึกษาจากน้องอ้ําบ้างหรือใครบ้างหลายๆคนใช่ผู้หญิงช่วยกันดูใช่ผู้หญิงช่วยกันดูไอ้เนี้ยทุกคนมั้ยคะต้องเข้าไปอยู่บ้านพี่เอเพื่อทำการแบบว่าปั้นตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเกือบทุกคนครับน้องแม่เพราะด้วยการที่เราไปเจอน้องเขาต่างจังหวัดพี่ก็จะมีห้องให้ผู้ปกครองอยู่ก่อนก็เป็นห้องของสำหรับพ่อแม่ก็ให้นอนคู่กับลูกลูกก็นอนห้องของลูกแล้วก็ให้เขาดูแลว่าลูกเขาอยู่ได้ไหมแล้วก็เราก็ให้เขาเหมือนแบบไว้ใจด้วยว่าอยู่บ้านเราเป็นยังไงให้ดูชีวิตความเป็นอยู่นะถ้าอยู่กับบ้านพี่เอจะเป็นยังไงใช่เด็กๆเขาต้องทำอะไรบ้างพี่เอจริงๆคือสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหนึ่งต้องตื่นขึ้นมาเพื่อออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็เรียนหนังสือพี่จะบอกทุกคนเสมอว่าถึงคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ถึงคุณจะโด่งดังขนาดไหนแต่เรื่องการเรียนอย่าทิ้งบางทีต้องแสดงตัวเองให้แบบเหมือนดุทั้งที่ตัวเองก็อยากหัวเราะอยากจะขำซิ่งในบางเรื่องนะแต่บางทีก็ต้องทำแบบอะไรไม่ได้พอจบไปนอนเลยนี่ใส่กางเกงอะไรเนี่ยเดินอยู่ได้ยังไงเนี่ยเวลากี่โมงแล้วบ้านหลังนี้ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะไปเลยต่างคนต่างแยกคือแบบจริงๆพี่เอไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นะครับน้องแม่พี่เป็นคนเรียบร้อยและอ่อนโยนดูสิพี่ต้องมาแสดงอาการแบบนี้ตลอดเลยอ่ะอ๋อพี่อยู่กับเด็กเราต้องดุตลอดใช่แล้วก็ทุกคนก็จะรู้ว่านี่คือเป็นวิธีการที่พี่ดูแลพวกเขาพี่พูดถึงร้านส้มตำตอนนี้ตำแหลมีทั้งหมดกี่ร้านกี่สาขาละ40กว่าสาขาครับทั้งประเทศไทย40สาขานี่ของพี่เอหมดเลยคะหรือว่ามีแฟรนไชส์หรือมีอะไรบ้างไม่ครับเป็นของพี่เอแล้วก็มีน้องเมย์เฟื่องอารมณ์มาหุ้นบ้างแล้วก็มีน้องๆน้องเฮเลนน้องอะไรหลายๆน้องอะครับมาช่วยกันอย่างเนี้ยแต่ทุกสาขาต้องมีพี่เอใช่ครับเพราะว่าเป็นเจ้าของอยู่ใช่คือเราจะพยายามแบบนี้ครับคืออ่ะน้องๆที่มาทำงานเนี่ยพี่อยากให้เขาเรียนรู้ธุรกิจด้วยคือพี่ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเวลาออกไปจากวงการบันเทิงแล้วเขาทำอะไรไม่เป็นคือเด็กพี่จะให้เขาเรียนรู้ว่าการหาเงินเนี่ยมีวิธีไหนเหมือนเด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยพี่เอเอาเขาไปอยู่ที่ร้านตำแหลทุกคนเลยนะครับเพื่อจะให้เขาคอยเสิร์ฟเพราะว่าการเด็กบ้านพี่เอต้องไปเสิร์ฟที่ร้านตำแหลใช่ไปเสิร์ฟที่ร้านตำแหลเพราะอะไรอะพี่เพราะพี่รู้สึกว่าการที่เราเนี่ยเอาใจคนอื่นเนี่ยเป็นแล้วเราวันหนึ่งเวลาเรามาถึงจุดที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะดูแลคนอื่นเป็นยังไงคือเราจะไม่คิดแค่ว่าจะต้องให้คนอื่นมาดูแลเราคือวันหนึ่งน้องณเดชเนี่ยเขาโชคดีคือคุณแม่แก้วเป็นคนสอนทุกอย่างมาถึงพี่เอแทบจะไม่ต้องสอนอะไรเลยเวลาพี่เอลงมาจากบ้านณเดชเดินมาจากบ้านฝั่งตัวเองพี่เอครับเอาน้ำไหมครับเวลาคนมาที่บ้านพี่ครับทานอะไรหรือยังเด็กบ้านพี่เอพี่เอจะสอนหมดเลยว่าให้ไหว้ก่อนเวลาใครมาที่บ้านไม่ต้องถามจนโจรเข้าบ้านทุกวันก็ไปไหว้สวัสดีครับพี่เชิญกินน้ำนุ้ยเนี่ยมีคนสงสัยคุณมากเลยค่ะเป่าประกาศหรือคนชอบพูดกับคุณแซวคุณว่าคุณเป็นดีเจที่ยังรักษาพรหมจรรย์อยู่